วัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมีดเสือพิชิตนะครับผมโอ้โหมีดแนวเซอร์ไวเวอร์ไทยๆนะครับผมตัวนี้ดุแล้วก็เล่มใหญ่มากครับผมโอ้โหผมชอบเท็กเจอร์ของมีดนะครับผมมันดูดิบเถื่อนนะครับผมแล้วก็ดูสายลุยนะครับผมจุดเด่นของมันก็คือนี่ฮะสองจุดก็คือสันที่เป็นหยักๆๆเนี่ยครับผมประโยชน์ของมันก็คือถ้าเกิดเราเจอกระดูกใหญ่ๆนะครับผมเราจะไม่เอาคมมีดฟันเราจะเอาสันนะครับเคาะให้มันแตกนะครับผมซึ่งไอ้หยักๆตรงเนี้ยมันจะทำให้ช่วยเกาะพื้นผิวทำให้แบบไม่ฉลับนะครับผมแล้วก็นี่ครับเด็ดเลยคือที่เปิดขวดครับผมตรงนี้เลยสำหรับสายดิ้งอยากเดินป่านะครับผมโอ้รักมากเลยตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีนี่ไอ้ร่องตรงนี้ร่องตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นร่องดักพวกของเหลวอย่างเช่นแบบสมมติว่าเลือดแล้วกันนะครับผมมันจะไหลลงมาตึ๊กๆๆๆพอมาเจอไอ้ร่องเนี้ยมันจะหยุดแค่ตรงนี้มันก็จะติ้งทิ้งลงไปมันจะไม่เข้ามือนะครับผมโอ้ตัวนี้ออปชั่นดีครับจัดถนัดแล้วก็การสวิงนี่แบบมันใช่เลยครับความคมก็มาตรฐานเราอยู่แล้วครับกระดาษบางๆชิบโอ้โหลากยาวผ่านกันยังกระดาษไม่มีจริงนี่ฮะชิบโอ้โหมีเสือพิชิตมาพร้อมซองนะครับผมซองพลาสติกแข็งอย่างดีนะครับผมเวลาใส่ก็ใส่ถูกทางมั้ยเนี่ยใส่ผิดทางนะฮะเวลาใส่ก็กึ๊บเนี่ยดันขอบคุณที่รับชมครับผม